คำว่า you can make love หนูเชื่อว่าแฟนคลับเวียดนามบางคนก็ไม่รู้ถ้าสมมติว่าอคติหรือจับผิดเนี่ยก็จะคิดว่ามันเป็นความหมายที่ไม่ดีภาษาอังกฤษไม่ได้เท่ากับว่าคุณฉลาดเข้าใจปะมันไม่ใช่เรื่องตลกในการที่จะมาบูลลี่กันอันนี้เป็นประเด็นมากไวรัสเยอะมากคำว่า you can make love ต้องบอกงี้ก่อนนะว่าหนูเชื่อว่าแฟนคลับเวียดนามบางคนก็ไม่รู้ในเรื่องนี้อะต้องพูดก่อนนะมันอาจจะเป็นคำที่เราตื่นเต้นน้อยอย่างที่บอกว่าพี่ฟ้าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมันอาจจะแบบว่าด้วยความที่เราตื่นเต้นเราก็มีเวลาคิดน้อยมากเราเลยอาจใช้คำที่มันรวบไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วในต่างชาติเนี่ยคำนี้มันสามารถใช้ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ด้วยความที่คนเป็นเอเชียเวลาที่ถ้าสมมติว่าอคติหรือจับผิดเนี่ยก็จะคิดว่ามันเป็นความหมายที่ไม่ดีแต่จริงๆ you can make love เนี่ยในต่างชาติจริงๆที่เป็นเจ้าของภาษาเขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าคำนี้ของพี่ฟ้าคือพอเรามาประกวดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าใจความสำคัญของการประกวดปีนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของสงครามซึ่งเรารู้อยู่แล้ว stop the war now ใช่ไหมStop the war now เป็นคำที่หนูก็ทำการบ้านมาเรามีการเตรียมทำการบ้านมาแล้วตั้งแต่เราก่อนเข้ากองประกวดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนได้ดูอันนี้เป็นเก็บความรู้ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะสามารถที่จะไปเซิร์ชใน Safari ได้หรือ Google ได้นะคะคำว่า make love not war เซิร์ชได้คำว่า make love not war จริงๆเนี่ยมันเป็นสมัยก่อนน่าจะเป็นประมาณยุคสงครามโลกครั้งที่2ถ้าหนูจำไม่ผิดนะในปี1960มันเป็นเขาเรียกว่าสงครามระหว่างอเมริกากับเวียดนามอันนี้คืออยากที่อยากจะออกมาบอกเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้จะสื่อความหมายอย่างที่หลายๆคนตกใจว่าเฮ้ยทำไมถึงพูดคำนี้มันมีความหมายและมันมีสโลแกนของมันแต่ว่าอยู่ที่คนจะตีความแต่มันแปลกตรงที่บางทีเนี่ยคนเอเชียด้วยกันกับบูลลี่เรื่องการพูดภาษาอังกฤษพูดตรงๆนะว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมากจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนะว่าการพูดภาษาอังกฤษเก่งไม่ได้แปลว่าคุณฉลาดภาษาอังกฤษไม่ได้เท่ากับว่าคุณฉลาดเข้าใจปะมันมีคนที่เขาเคยออกมาโพสต์เหมือนกันว่ามันเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนประเทศอื่นที่เขาต้องการจะสื่อสารกับคนทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะโดยไม่ใช่ภาษาบ้านของเขาอะมันไม่ใช่เรื่องตลกในการที่จะมาบูลลี่กันไม่เป็นไรไม่ต้องไปตอบโต้มันไม่มีผลต่อจิตใจหนูอยู่แล้วนะเพราะว่าเราผ่านอะไรมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นคอมเมนต์แค่คอมเมนต์2 เมนต์อะไรต่างๆที่มันไม่น่ารักก็ปล่อยผ่านนะทุกคนไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปให้ค่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ